เอาทีนี้คุณผู้ชมคะมีข่าวมาจากทางพรรคประชาธิปัตย์นะคะคือเขาแถลงตอน 8:30 น.เพราะว่ามีในโซเชียลเนี่ยเขามีการแชร์คลิปของผู้สมัครส.ส.หญิงคนนึงของพรรคว่าไปมีสัมพันธ์กับพระหนุ่มอายุ24ปีอะค่ะล่าสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณราเมศรัตนชเวงก็มีการแถลงข่าวกรณีนี้นะคะบอกว่าเรื่องของนักการเมืองหญิงท่านนี้เนี่ยคือมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนะคะแต่ว่าเบื้องต้นจากการกระทำพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคต่อให้ขับออกพ้นจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คาดว่า3วันความจริงจะปรากฏนะคะแล้วก็พบว่าสามีของนักการเมืองหญิงคนนี้เป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักการเมืองและตอนนี้ก็ยังติดต่อกับนักการเมืองหญิงคนนี้ไม่ได้ส่วนสามียังไม่ได้ทำการติดต่อไปแต่ยังไงก็ตามก็ต้องทำการสอบเพิ่มเติมก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเรื่องดังกล่าวเมื่อท่านหัวหน้าพรรคได้ทราบเรื่องแล้วผมก็รายงานท่านทราบเป็นระยะนะครับท่านได้มีบัญชาแล้วก็มีคำสั่งในทันทีนะครับให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการประกอบด้วย1ก็คือตัวผมนะครับ2เนี่ยคือนายธีรชาติปางวิรุณรัตน์3นายชรินทร์เลี้ยงกาญจนกุลทั้งหมดมี3ท่านนะครับที่จะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดแล้วก็ขณะนี้ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเมื่อตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคแล้วเนี่ยบุคคลดังกล่าวได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่จนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการมารับตำแหน่งต่างๆในพรรคหรือไม่ก็ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวก็ไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในพรรคนะครับข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ขณะนี้เนี่ยได้มูลความจริงมามากพอสมควรนะครับและในวันนี้จะมีการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกไม่กี่ท่านนะครับเพื่อให้เสร็จผมเมื่อวานนี้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ก็ต้องยอมรับว่านำความเสื่อมเสียมาสู่พรรคประชาธิปัตย์อีกแล้วคลิปนี้เนี่ยตัวสามีเป็นคนถ่ายนะครับคือสงสัยว่าเอ๊ะภรรยาแปลกๆก็เลยขับรถตัวที่ไม่ได้บอกภรรยานะครับมาจากกรุงเทพไปที่จังหวัดแห่งนี้แล้วก็ค่อยๆซุ่มเนี่ยแล้วก็ค่อยไล่เข้าไปถ่ายถ้าฟังเสียงเนี่ยโอ้โหมันชัดเจนมากแต่เราต้องเซ็นเซอร์ภาพพอลุกมาจากเตียงแล้วก็มีความพยายามที่จะมาแย่งยื้อโทรศัพท์อะไรกันคือประโยคแรกก็คือมีความสุขกันมากใช่ไหมนี่ค่ะทางโฆษกบอกแล้วว่าบอกว่าไม่ได้มีตำแหน่งอะไรตั้งคณะกรรมการสอบแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อสามีคือเขาไม่ได้มีตำแหน่งอะไรหรอกแต่เขามีภาพหาเสียงแล้วก็มีโลโก้พรรคประชาธิปัตย์ติดอยู่ในพื้นที่ที่เขาหาเสียงแบบนี้ก็ทำให้ทางโฆษกพรรคออกมาแถลงเรื่องนี้ค่ะว่าตั้งแต่เช้าเลย 8:30 นี่ข้อมูลที่เราได้มาล่าสุดนะคะประชาธิปัตย์ช่วงนี้นี่หนักนะหลายเรื่องจริงๆหลายเรื่องจริง